ป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่มีผลกับประเทศบราซิลนะฮะเอ้ยคริปโตเคอเรนซีมีผลกับบราซิลได้อย่างไรนะฮะมีนี่การรายงานของ bitcoinnews.com นะบอกว่ามันมี outflow outflow คริปโตออกจากประเทศเยอะเกินไปทําให้มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบราซิลเงินบราซิลเนี่ยอ่อนค่าลงเลยอย่างเห็นได้ชัดจากคริปโตเคอเรนซีตลกไหมทำไมเหรอเพราะว่าคนบราซิลนิยมไปเล่นเว็บนอกเล่น exchange นอกไม่ใช่ exchange ที่อยู่ในประเทศเขาพอต้องไปเล่น exchange นอกใช่ไหมคุณก็ต้องแลกเงินคุณก็ต้องเอาเงินบราซิลจ่ายออกแล้วก็คุณก็ต้องเปลี่ยนเป็นคริปโตไปอยู่ถือข้างนอกถูกปะนี้พอเงินมันถูกแลกออกไปเยอะๆเอางี้ดีกว่ามันก็อ่อนค่าลงนะตอนนี้กลายเป็นประเด็นอีกนะฮะกลายเป็นประเด็นอีกว่าเงินอ่อนเพราะคริปโตนะครับผมก็ไม่รู้ทำยังไงนะตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่องของธนาคารกลางนะธนาคารกลางบราซิลเนี่ยก็ออกมาเริ่มจับต้องเรื่องนี้เป็นพิเศษนะอาจจะมีการบล็อกการไม่ให้เล่นเว็บนอกอะไรเงี้ยนะก็ไม่แน่ใจนะฮะเพื่อนๆก็ดูสถานการณ์ประเทศหลายๆประเทศแล้วกันนะเพราะประเทศเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่จะต้องจับตานองเรื่องพวกนี้ด้วยนะฮะดูกันต่อไปอันนี้คือสถานการณ์การที่เงินมันไหลออกไปทางคริปโตเคอเรนซีเยอะไปแล้วเป็นสเตเบิลคอยน์ด้วยไงนะฮะก็มันสะดวกแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนไปนู่นไปนี่กันอยู่ด้านนอกกันนะฮะตามนี้